สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ Quick Gaming นะครับวันนี้เกม Overwatch นะฮะอยู่ในช่วง1วัน1ตัว1แมตช์ Overwatch นะโอเควันนี้ฮีโร่สาย Attack ตัวที่2ที่ผมจะเล่นนะครับ Soldier 76หรือ67เอ้ย76 67 76เป็นของเรานั่นเองฮะก็เป็นฮีโร่ที่ถ้าเกิดคนที่ซื้อเกมมาเริ่มแรกก็จะได้จับเป็นตัวแรกเลยนะโอเคมันเป็นฮีโร่ที่เล่นเหมือนเกม FPS ธรรมดามากที่สุดนะในณตอนนี้นะผมพูดถึงตอนนี้นะตอนหน้าอาจจะไม่ใช่นะฮะโอเคมาดูกันว่าเกมเพลย์เป็นยังไงแมตช์นี้เป็นแมตช์ยึดพื้นที่เนาะเราก็เล่นตามปกติกันก็จะแยกออกข้างซ้ายนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปรวมๆกันมันจะไม่ดีต่อสุขภาพหลักการง่ายๆของโซเยอร์นะครับถ้าคิดจะเล่นนะปลาลายอยู่ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวผมขอรอเก็บเลือดก่อนนะโอ้โดนสตันไม่เป็นไรเราเก็บฮันโซได้นะ เล่นเหมือนตัวล้วงเท่าไปนะฮะถ้าใครผมพูดแล้วมันเล่นเหมือนสไตล์ผมคือจะเล่นไปรอบยิงข้างหลังนะจังหวะที่เขาเดินมารวมกับพวกนะครับดักตัวสุดท้ายแค่นั้นคือถ้าสู้ใกล้ๆเดี๋ยวผมสู้ริปเปอร์ไม่ได้ละริปเปอร์มันเป็นลูกสองแล้วยิงใกล้ๆระยะใกล้เนี่ยยิงยากครับโอ้ยอุ้ยกับตายเลยKnock me down and I'll keep getting back up. It's hand. No, let. ไปดักเหมือนเดิมดีกว่าทำหน้าที่ของเรานะฮะThank you.
ตรงหูดีไม่ได้กดติ๊กไปคอยหามุมมันติอันนี้ว่ะตอนนี้คือพวกเราจะอยู่ฝั่งเนี้ยเราต้องหาจุดที่ไม่เป็นเป้าครับโอเคน่าจะเรียบร้อยน่าจะเรียบร้อยแล้วนะยังไม่ยอมอีกเออมามันต้องจบแล้วแหละเอาเทเซอร์มาอีกโอเคโอ้โหโคตรเหนื่อยเลยราวแรกมาจะมาดูราวที่2นะครับอยากจะชนะให้ขาดไปเลยนะให้มันจบๆไปเลยทีเดียวทำเหมือนเดิมครับคือผมจะไปดักจุดอื่นที่เพื่อนเราไม่อยู่โอ้โหโดดลงมาตรงนี้ผมก็นึกว่ามันจะมีเลือดนะสรุปเลือดอยู่ฝั่งนู้นแล้วโอเคไม่เป็นไรครับเอาใหม่น่าจะพอถูถ่ายได้นะกดไม่ทันน่ะไปเดี๋ยวไปทางขวาบ้างครับหามุมยิงทางขวาไม่รู้จะทำยังไง
Mission ain't over yet. ตอนนี้คือฝั่งเราตายหมดนะผมรอเพื่อนไม่น่ารอดนะก็1-1ครับไปเจอกันรอบหน้าลาวสุดท้ายครับโซเดียร์ 36ถ้ายังไม่เปลี่ยนตัวกันก็โอกาสแพ้ก็สูงอ้าวเกิดอะไรขึ้นทำเหมือนเดิมครับคือไปในจุดที่ไม่น่าจะมีคนมานะเอาเป็นว่าผมทำให้ฝั่งนู้นหันมามองผมคนเดียวก่อนพักหนึ่งก็ยังดีกว่าเทย์ออฟเดอะเกมแน่นอนสภาพนี้อ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายลำพานเทเซอร์ว่ะโอ้โห
ข้างผมไปไหนหมดเนี่ยขอบคุณที่รับชมนะเนี่ยได้เมลกันเองขอบคุณที่รับชมนะต้นจนจบนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับนี่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ยังรอเลยจะแพ้อะไรครับเจอกันใหม่คลิปหน้าอะไรแล้วบ๊ายบาย